ส่วน PM 2.5 วันนี้เป็นไงครับมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ PM รายงานเมื่อช่วง 7:00 นของวันนี้นะคะภาคเหนือต่อให้มีฝนแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะใน2พื้นที่นะคะก็คือปริมาณประมาณ 8-56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนภาคอีสานอากาศดีค่ะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะไม่เกิน40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกเนี่ยมีผลกระทบค่ะเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทั้ง2พื้นที่เลยส่วนภาคใต้นะคะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะพี่ถนอมคุณผู้ชมคะ 11-24 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะว่ามีฝนตกนั่นเองส่วนกรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 28-71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยค่ะคแล้วก็พื้นที่สีส้มสีเหลืองเยอะมากเลยนะคะในโซนของภาคกลางกรุงเทพกรุงเทพนี่สีส้มเลยนะอากาศไม่สู้ดีเลยนะครับวันนี้นะฮะการใช้ชีวิตในที่โล่งแจ้งก็อย่าลืมนะครับก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งอย่าคิดว่าเป็นหมอกนะช่วงนี้นะ เห็นอะไรมัวๆเนี่ยนะสลัวสลัวเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นหมอกนะครับ นี่คือของคุณภาพอากาศที่ยังไม่สู้ดีนักนะครับในช่วงนี้ก็กลับมาเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับ